ก็คือจริง,รงคุณปูตินจะบินมาประชุมที่ไทยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจับเขาไปไปเป็นแบบเรียกว่าเป็นจุดที่โลกมาโฟกัสว่าไทยจะทําอะไรไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีจากการที่เราไม่ไม่ได้อยู่จากกลุ่มนี้ครับมาเข้าที่เรื่องไทยกันบ้างนะครับก็เมื่อเมื่อวานตอนเช้าก็รายงานเศรษฐกิจไทย GDP ไตรมาสที่1ออกมาครับก็สูงไาที่ตลาดคาดพอสมควรนะครับตลาดคาดที่0 8นแต่ว่าเท่าที่เรามองไว้เลยที่ประมาณ1.5%เยอันเยอ คือนับเป็นข่าวดีนะเพราะว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดแต่ก็อย่างที่บอกไปก็แหมแล้วก็อยู่ในจุดที่1.5%กลายเป็นข่าวดีได้นะแต่ก่อนเนี่ยต่ำกว่า3%นี่ก็เริ่มเอะแล้วนะแหมตอนนี้นี่แต่ว่านั่นแหละแต่มาหนึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไทยเราหลังจากโควิดมามันก็ยังไม่ค่อยกลับสู่ภาวะปกติเท่าไหร่นะครับเราฟื้นตัวช้าเราถ้าไปดูบ้างนะครับว่ามีมีคอมโพเนนต์หรือมีส่วนประกอบ ที่มาจากอะไรบ้างนะครับใน1.5%นี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาส่วนแรกกันก่อนคือภาคของภาคการผลิตต้องบอกก่อนว่าหลักๆเนี่ย GDP เนี่ยเขาจะคำนวณออกมาจากสองฝั่งด้วยกันนะครับคือภาคการผลิตกับภาคการเรียกว่าภาคการใช้จ่ายนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เรารายงานออกมาเป็นทางการหรือ official เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขจากภาคการผลิตนะเพราะว่ามันอ,อาจจะมีความแม่นยำจับต้องได้ได้ ได้ง่ายกว่าแม่นยํากว่ามีความผิดพลาดน้อยกว่านะครับจริงภาพนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยคืออันนี้เลขออฟฟิเชียลนะครับที่เป็นแท่งสีเทาเนี่ยคือการเติบโตของ GDP ไตรมาสช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยจะเห็นว่าหลังโควิดเนี่ยเราอยู่แบบเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะอันนี้คือเลขของสัปปายไซต์แต่ถ้าพลอตกราฟคู่มานะครับถ้ามีเส้นแท่งแบบเออ่ภาพของภาคคอนซัมชันหรือภาคการใช้จ่ายคู่มาด้วยเนี่ยจริงๆไตรมาสเอ่อ GDP ไทยเนี่ยถ้าวัดในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยยภาคคขอองงุปส์เนี่ สกว่ากับทุกไตมาสเลยนะครับมันกลายเป็นว่าหลังหลังโควิดมาเนี่ยไอออฟฟิเชียลจีเราเนี่ยอยู่1%กว่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าไปดูภาพ GDP ที่มาจากเรื่องของวัดการใช้จ่ายเนี่ยมันกลายไปเป็นสเปอรกว่า4%ได้เกือบทุกไตมาสเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของแบบส่วนของ Stat d i s c r e p a n c y นะครับส่วนของ การส่วนต่างทางสถิติเนี่ยมันมันต่างขึ้นเยอะครับหลังโควิดมันเป็นเรื่องของแบบโมเดลมันตามภาพเศรษฐกิจจริงไม่ทันเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้มันทํายากขึ้นอเออร์เออร์ใช่ไหมใช่ครับนก็บตรงนั้นใช่ใช่ใช่มันคือเออร์เอร์ครับคพอ่งจริง GDP เนี่ยจะไม่ว่าจะวัดทางซัพพลายหรือวัดทางปีิมาณเนี่ยมันควรจะเท่ากันนะในในทางทฤษฎีแล้วซึ่งก่อนโควิดจริงๆมันก็ต่างกันไม่เยอะครับมันก็อาจจะแบบ0 2 0.3อนะไรเงี้ยแต่หลังโควิดมามันต่างกันหนแ่งเตอร์ ถ้ามาดูภาพสัพพาไซส์กันใหม่นะครับสัพพาไซส์เนี่ยในไทยเราก็จะมีแบ่งเป็น3ภาคส่วนด้วยกันหลักๆนะครับก็คืออัก i ริค t u r เจอร์หรือภาคของการเกษตรภาคของอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคของบริการนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามาดูเนี่ยไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยหดตัวนะครับลบสามอร์เซก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของภัยแล้งที่มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับไอตัวผลผลิตออกมาเนี่ยมันก็เลยน้อยลงบ้าง แต่ถ้าไปดูส่วนที่ดีเนี่ยก็คือนี่เลยครับชัดเจนก็บวกไป12%นะครับเรื่องของที่พักและอาหารแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับ transportation ก็ประมาณ9%กว่าสตัวนี้ในหลกัหลกๆได้มาจากไหนก็การท่องเที่ยวล้วนๆ <laughs> ก็คือมีต่างชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกินเนี่ยเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักเนี่ยเติบโตสูงมากแล้วพวกนี้เขานับหมดทางรางทางอากาศทางถนนแล้วพวกนี้นับหมดเลยใช่ไหม transportation เนี่ยใช่ครับนะนับหมดคืออะไรที่เกิด ภายในประเทศครับก็จะเอาเข้ามานับรวมอยู่นี้ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยเข้ามาด้วยนะครับคือเรื่องของพวกสินค้าไม่คงทนกับกึ่งคงทนเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตย์พวกแอร์ตู้เย็นทีวีอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบกึ่งคงทนกับไม่คงทนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นพวกการใช้แก๊สถุงต้มการใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ตามาทหนึ่งมันสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ คิดว่าหล,หลักๆเนี่ยตัวช่วยคือเรื่องของมาตรการ e-receipt หลายคนอาจจะลืมไปแล้วเกิดขึ้นในตรมารหนึ่งนะครับก็เลยมีแบบการเร่งดีมาออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่มาหนึ่งมันก็เลยเลขเลยไม่ได้ออกมาแย่มากเท่าที่ตลาดคาดนะครับแต่จริงถ้าดูแล้วเนี่ยภาพด้านล่างนะครับแบ่งคอมโพเนนต์สส่วนที่บอกไปเนี่ยเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็บริการผ่านมา สองปีล่าสุดเนี่ยถ้าดูนะครับเห็นแต่สีฟ,ฟ้านะครับอันนี้ดูระยะยาวแล้วดูไม่ค่อยดีเลยกับภาพเศรษฐกิจไทยคือเรามีสามเครื่องยนต์เนี่ยสองเครื่องเนี่ยมันดับนะครับมันสีเท่าๆเนี่ยจะเห็นว่าบางหลายๆไตรมาสเนี่ยคือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวถ่วงดึงอ่อ GDP า GDP ไทยให้มันโตน้อยลงได้สามล่าสุดก็ยังติดลบนะครับแต่เป็นลบอ่อนๆมากแล้วลบประมาณหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็คือเนี่ยหลังโควิดมาเนี่ยเราฟื้นมาด้วยภาพ ภาคบริการล้วนๆนะครับคือการท่องเที่ยวนั่นแหละก็เลยแบบโหเ,เดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเครื่องนี้มันก็ต้องหมดแรงนะครับเ่ของการท่องเที่ยวคือมันจะโตไปได้อีกเท่าไหร่ปีที่แล้วมา28ล้านคนปีนี้น่าจะ35 36ล้านคนก่อนก่อนโควิดเนี่ยก็คือแม็กแม็กก็40ล40ล้านใช่ครับ36ไป40มันก็อีกแค่4 5ล้านคนหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันก็จะเริ่มแผ่วแล้ว กลายเป็นว่าเราอีก2เครื่องยนต์ที่มันดับไปก่อนหน้านี้นนจะสตาร์ทติดได้ไหมนะครับโดยสําคัญเลยเนี่ยอินดัสเทรียลหรือภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับที่หลังๆมาดูแนวโน้มเราความสามารถในการแข่งขันเราดูเหมือนจะต่ําลงไปมากนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพระยะยาวที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ในขณะที่อีกภาคหนึ่งนะครับถ้ามาดูเรื่องของการวัดในส่วนของอดีมานหรือส่วนของอุปสงค์แทนนะครับถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดสุดเลยเนี่ย public investment หรือการลงทุนจากภาครัฐนะครับลบไป28ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าการเบิกจ่ายล่าช้านะครับคือไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรายัางเบิกจ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเพิ่งตัวงบประมาณเนี่ยเพิ่งผ่านเดือนนี้เองเพิ่งเพิ่งมีการเซ็นผ่านมาเมื่อเดือนนี้นะครับก็คือจากไตรมาสสปีที่แล้วคืองบประมาณไทยเนี่ยปีงบประมาณไทยเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนะครับล่าสุดเนี่ยผ่านมาจนถึงเดือน5ปีนี้เนี่ยเราถึงจะเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่งจะผ่านตัวงบประมาณออกมานะครับก็คือเกินครึ่งปีเนี่ยที่ตัวงบลงทุนจากภาครัฐเนี่ยมันเบิกจ่ายไม่ได้เลยนะครับก็เลยเห็นว่าไอตัว public investment หรือการลงทุนจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นแหมตัวดึง GDP ไทยในไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาสที่1มานานเหลือเกินแต่ไตรมาสนี้เนี่ยไตรมาสสเนี่ยก็ก็ต่างไปแล้วนะครับพอล่าสุดผ่านเนี่ยแล้วเราก็มีเวลาประมาณ1เดือนครึ่งในอ่าในไตรมาสที่2ที่เขาจะเบิกจ่ายออกมาซึ่งไตรมาสนี้เราจะยังติดลบอยู่ไหมฮะ เตม,ตมผมคิดว่าถ้าไปดูครั้งก่อนที่เราเบิกจ่ายล่าช้านะครับน่าจะสมัย2019นะครับ mm hmm. เขาเบิกจ่ายเร็วมากครับเขาคือ,ค,อคือพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยเงินมาเงินจริงเนี่ยมาเร็วมากดังนั้นเนี่ยเวลาเดือนครึ่งเนี่ยผมว่าเพลเนะเขาเบิกจ่ายออกมาเต็มหรือเกือบเ,เต็มได้เลย mm hmm. ดังนั้น Public Investment เนี่ยอาจจะเป็นเซอร์ไพรในทางบวกได้นะในไตรมาสที่2คืออาจจะออกมาจากตอนนี้ลบ28ไตรมาสที่1เนี่ยไตรมาสสอ,อาจจะเหลือลบไม่ถึง ไม่ถึง5%ปอนะครับอาจจะเหลือลบอ่อนๆหรือเป็นดุนๆใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นดูเนี่ย public investment ใหญ่ขนาดไหนนะครับคิดเป็นประมาณ6%ของ GDP เพราะงั้นเนี่ย6% GDP เนี่ยแล้วมันติดลบไปเกือบ3 0เนี่ยก็คือมันดึง GDP ไปแบบประมาณ1.6 1.7เอร์ซเลยนะครับก็คือ GDP ไตมมาที่1ออกมาเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าเนี่ยเกิน3%ปเซไปแล้วนะครับจะเราจะเห็น GDP ไทยไทมมาที่หนึ่ เพราะว่าตัวดรเวอร์สำคัญของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้จ่ายการใช้จ่ายของภาคเอกชนก็คือภาคประชาชนพวกเราเองเนี่ยแหละในภาพตัวกราฟซ้ายสุดนะครับจะเห็นว่ายังโตมาดีต่อเนื่องเลยชะลอลงเล็กน้อยแหละครับจากประมาณ7.4%ตอนนี้มาที่6.9%ในไตรมาสหก็ถือว่าจริงๆยังยังแข็งแรงมากนะครับในภาพการบริโภคภาคเอกชน ประมาณเริ่มเบิกจ่ายเมื่อไหร่อ่าเริ่มแล้วนะครับน่าจะผมจําวันที่ไม่ได้แต่ว่าเป็นเดือนนี้นะครับแล้วก็เริ่มแล้วแล้วก็จะต้องจากงบเต็มเนี่ยคือเขาจะต้องอัดมาใช้ให้เหลือเวลาใช้เนี่ยก็คือแค่ประมาณ4เดือนนี้นะเพราะว่างบประมาณไทยจะสิ้นสุดปีเนี่ยก็คือเดือนกันยายนก็คือจากที่จริงๆควรจะต้องทยอยออกมาทั้งปีเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือมาต้องอัดใช้ใน5เดือนแต่ว่า รอบที่แล้วที่ช้าเนี่ยก็ประมาณเวลาประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ก,ก็ก็ใช้ทันนะคือพอพอมันผ่านมาปุ๊บเนี่ยเขาเบิกอัดออกมาจ่ายใช้ทันได้นะครับแต่ว่างบประมาณปีหกแปดก็น่าจะไม่ไม่ได้ลาช้าเหมือนปีหกเจ็ดละไม่น่าลาช้าแล้วเพราะเป็นรัฐบาลเดิมถ้าถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ่อะไรขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเบิกจ่ายได้นะครับภาพแนวโน้มข้างหน้านะครับอ่เราก็ยังคาดการ e s อยเนี่ยยังให GDP ไทยปีนี้นะครับ2024เรายัางมองว่าน่าจะอยู่ใกล้เคียงระดับประมาณ3%เได้นะครับก็เพราะว่าไตรมาสสีเนี่ยถามนมันต่ำด้วยอย่างที่บอกไปงบมันเริ่มมันเริ่มช้าในไตรมาสีปีที่แล้วถ้าไตรมาสีปีนี้งบปกติสถานการณ์เครื่องยนต์ด้านอืนอ่นๆเนี่ยเริ่มภาคของอุตสาหกรรมมันเริ่มกลับมาตตโตได้เนี่ยก็น่าจะดันให้2 3สามไตรมาสที่สองสามแล้วก็สี่ปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นได้นะครับเลขก็อาจจะออกมาใกล้ๆที่สามเปอร์เซ็นว้ที่เรา จริงแปว่าของเรามีโอกาสที่จะอินไลน์มากกว่าตลาดนะตลาดเขาปรับลงไปค่อนข้างเยอะนะครับคุณทัศน์แต่ดูอย่างไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเราก็แม่นกว่านะตลาดคือเอ็กซ์เค่อนข้างต่ำอาจาจะมอง,งมอง,งมองลบไตรมาสหนึ่งเยอะเกินไปหน่อยฮะเพรช่วงหลังช่วงวันสุดท้ายๆแบบสัปดาห์ท้ายก่อนก่อนที่เลขจะออกเนี่ยกดดันมากนะเพราะเราให้ไว้เกือบจะสูงสุดตลาดแล้ว1.5ปรากฏว่าโอ้ออกมาเซอร์ไพรส์นะโล่งใจไปออกมาแบบใกล้เคียงกับที่เราตรงกับที่เราทําไว้เลยนะครับแล้วจริงๆถ้าดูเนี่ย ตลาดให้อะไรไว้นะถ้าดูอย่าง b o t หรือ,อท่าทก็ได้นะเขาให้2.6%หปปีนี้เนะี่ยแต่ที่ผมเคยออกมาชี้นะว่าที่ถ้าไปแกะดูงบประมาณแกะดูคาดการณ์ของของบ OT เนี่ยอ่า2.6%เนี่ยแต่ว่าเขาให้รายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างต่ำนะที่ประมาณ4 0,000บาทต่อคนที่เรามองว่ามันอาจจะออกมาประมาณ5 0,000ได้ก็คือสูงกว่านั้นประมาณอ,อย่างน้อยก็15-20%านะครับดังนั้น2.6ของ BOT ีเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะถูกรีไวซ์อัพขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าเลขในเดือนหลังๆจากนี้มันมันออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเลขของอล่าสุดของอสสชที่อยู่ปรับเรนจ์ลงมาเหลือ2อถึงสก็คือ2.5นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าดูไส้ในเนี่ย private consumption เนี่ยเขาให้ดีกว่าเราเอีกนะเราให้ private consumption หรือการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยแค่สกว่านะครับเขาให้4 4. 5นะครับ ถือว่าจริงๆดีกว่าเราอีกก็ก็มีโอกาสที่มันอาจจะออกมาในช่วงบนๆของของกรอบเขานะสูงกว่า2.5นะครับตรงน,นี้ก็ต้องติดตามตัวเลขเารายเดือนอารายไตรมาสก,กันต่อไปครับ